ิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าผมว่าจะไม่เขียนถึงเรื่องนี้แล้วแต่มีคนกล่าวว่าดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อยู่บนหอคอยงาช้างไม่รู้จักคนจนเรามาทำความเข้าใจเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกสักครั้งว่ามีความเป็นมาอย่างไรต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุชื่นชอบและพูดถึงเรื่องนี้กันมากการที่ประชาชนที่ได้ประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะชื่นชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนโยบายนี้ใช้ครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนใหญ่ลืมไปว่าคนที่ทำนโยบายเรื่องนี้คือดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจผมยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวเพราะคนที่ถูกปรามาสว่าอยู่บนหอคอยงาช้างนั่นแหละคือคนที่ดูแลคนจน 14.2 ล้านคนในปี 2560 ผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียดายนักการเมืองบางคนบอกว่ารักคนจนพูดถึงคนจนแล้วน้ำลายไหลแต่คนจนอยู่แค่ปลายจมูกกลับมองไม่เห็นหากใครได้ประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะนึกถึงดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์สักหน่อยพรรคสร้างอนาคตไทยก็ดีใจแล้วเราขอแค่นั้นผมจะไม่ทะเลาะกับใครและไม่ชวนใครทะเลาะด้วยสังคมควรเลยเรื่องเหล่านี้ไปได้แล้วผมเป็นเพียงเทียนไขที่หลอมละลายตัวเองเพื่อให้ประชาชนเห็นแสงสว่างเท่านั้น